บาลรับความมั่นม่วงที่ดำเนินการในสองคนเราให้ปลอดภัยจากโรคสูงวัยที่แต่ในชุมชนนั้นเราใช้ระบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดสระบุรีนะคะโดยการมีส่วนร่วมค่ะคุณท่านว่าเราจะดูแลผู้ป่วยนะคะเป็นของสถานที่ของกรมทหารมาที่4รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งณโอกาสนี้ท่านนายแพทย์กฤษสกุลแพทย์ค่ะทางนี้อันดับแรกนะคะท่านที่2ค่ะพลตรีอุดมแก้วมหาผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่2ผู้บัญชาการกรมทหารม้าท่านผู้การกรมทหารม้าที่4รักษาพระนะครับจังหวัดสระบุรีก็ไม่พ้นนะครับที่จะได้รับผลกระทบในคราวนี้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยสถานที่ที่พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความพร้อมนะครับในการที่จะซึ่งจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรวมทั้งโรงนอนของทหารซึ่งก็จะใช้เป็นในส่วนของสำนักงานและก็ที่พักของทีมแพทย์นะครับนอกจากนี้แล้วยังได้สนับสนุนแหล่งสมาคมของกองพลทหารม้าที่2พื้นที่จังหวัดสระบุรีในการที่จะเป็นศูนย์ตรวจโรคแล้วก็คัดแยกโควิด-19 เกือบ 5,000 รายแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิต30รายนะครับผู้ป่วยเนี่ยเราพบอยู่ในทุกอำเภอนะครับกระจายในทุกพื้นที่ทุกกลุ่มวัยทุกอาชีพทุกเพศนะฮะไม่ได้เลือกเป็นหมดเลยนะครับกระจายอยู่อำเภอที่หนักๆนะฮะตอนนี้สามอำเภอแรกที่หนักๆก็คืออำเภอหนองแคนะครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแต่จากการคัดกรองพบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะฮะทั้งสีเหลืองและสีเขียวนะครับโดยทางฝ่ายสาธารณสุขได้แจกจ่ายยาฟ้าทลายโจรนะฮะให้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ทีนี้ชาวบ้านนะครับชาวร้านตลาดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มอบหมายให้ผู้การแห่งจังหวัดนั้นดำเนินการในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งก็ที่ม.4 รอ.เนี่ยครับเป็นแห่งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้โรงพยาบาลสนามเราชาเลนจ์ที่นี่ก็คืออย่างที่เรียนว่านะครับอันนี้ต้องมีความเร่งด่วนในการปรับปรุงทั้ง3อาคารในระยะเวลา22วันนะครับซึ่งณปัจจุบันอาคารที่1ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะช่างภาพครับเรียนเชิญสูงเชิญท่านครับได้ดำเนินการในทันทีนะครับที่เราทราบว่ามีรายงานหรือมีการตรวจพบว่ามีการระบาดในคลัสเตอร์ใดก็ตามนะครับไม่ว่าเป็นคลัสเตอร์ของโรงงานใดโรงงานหนึ่งนะครับหรือในตลาดนะครับหรือในชุมชนใดหรือในหมู่บ้านใดเนี่ยขอยืนยันว่าการดำเนินการของจังหวัดสระบุรีนั้นไม่ได้ล่าช้านะครับเราเข้าไปทันทีนะครับทันต่อสถานการณ์นะครับมีมาตรการที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับเราเตรียมการกำหนดไว้เป็นมาตรการเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตอนนี้อยากจะให้เรียนให้ทุกท่านมั่นใจว่า
เราไม่ได้มีการดำเนินการเข้าไปตรวจสอบเวลาที่มีการระบาดในคลัสเตอร์ใดในสถานที่แห่งใดล่าช้าแต่ประการใด